กใช้เครื่องมือที่มีให้บริการอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีอยู่อย่างมากมายแต่การจะเลือกเครื่องมือหรือโปรแกรมใดๆเพื่อใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นผู้สอนควรที่จะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงประโยชน์และวิธีการนำไปใช้รวมถึงคุณลักษณะของเครื่องมือนั้นๆว่าจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้หรือไม่นะคะเครื่องมือหรือโปรแกรมเพื่อการนำเสนอที่ผู้สอนนิยมนำมาใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนส่วนใหญ่จะนิยมใช้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยบางครั้งสื่อนำเสนอก็จะทำหน้าที่แทนผู้สอนได้ด้วยในบางกรณีเครื่องมือสร้างสื่อนำเสนอในปัจจุบันมีให้บริการอยู่มากมายแต่ในวันนี้จะขอแนะนำสื่อเพื่อการนำเสนอใน2รูปแบบก็คือ Voki และ Google Sites ค่ะไปทำความรู้จักกับสื่อ2รูปแบบนี้กันเลยนะคะทำความรู้จักกับ Voki กันก่อนนะคะ Voki คือเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสร้างตัวการ์ตูนหรืออวตารในรูปแบบของคุณเองหรือพูดง่ายๆก็คือตัวการ์ตูนที่แทนตัวคุณนั่นเองค่ะโดยVokiที่สร้างขึ้นจะสามารถปรับแต่งรูปร่างหน้าตารวมไปถึงความสามารถในการออกเสียงที่เหมือนกับเจ้าของภาษาโดยวิธีการพิมพ์หรือ text to speech หรือสามารถที่จะบันทึกเสียงของคุณลงไปได้ซึ่งการนำVokiมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นจะสามารถส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมการมีความคิดสร้างสรรค์ที่สำคัญคือผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้เพื่อฝึกทักษะการฟังของผู้เรียนได้อีกด้วยดังนั้นก่อนการใช้งานVokiผู้สอนควรที่จะออกแบบการสอนไว้ก่อนเพื่อที่จะทำให้Vokiเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนสิ่งนี้จะทำให้เมื่อใช้งานแล้วก็จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ผู้สอนตั้งไว้อีกด้วยสื่อการเรียนรู้ตัวต่อมาก็คือ Google Sites ค่ะ Google Sites คือเว็บไซต์ของ Google ที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรีซึ่งเราสามารถสร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายโดยผู้ใช้สามารถปรับแต่งลักษณะของเว็บไซต์ได้ตามความต้องการสามารถรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลไว้ในที่เดียวกันได้เช่นวิดีโอปฏิทินการนำเสนอเอกสารหรือสิ่งที่แนบและข้อความรวมไปถึงความสามารถในการกำหนดความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ด้วยด้วยความง่ายของการสร้างเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการสร้างเว็บไซต์ก็สามารถมีหน้าเว็บไซต์ใส่เนื้อหาได้ง่ายๆจึงเป็นเครื่องมือนำเสนอที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้สอนสามารถที่จะใช้ Google Sites ในการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนรวมถึงการใช้เป็นสื่อการสอนโดยเฉพาะการใช้เป็นสื่อเสริมโดยผู้สอนสามารถที่จะบรรจุเนื้อหากิจกรรมแหล่งข้อมูลสำคัญหรือลิงก์ต่างๆเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เข้ามาใช้งานเพื่อเรียนรู้เนื้อหาเพิ่มเติมได้อีกด้วยทั้ง2เครื่องมือที่นำเสนอไปนับว่ามีประโยชน์ในการนำไปจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากเลยนะคะตอนนี้เชื่อว่าหลายคนคงอยากจะใช้งานทั้งVokiและ Google Sites กันแล้วใช่ไหมคะอย่ารอช้าค่ะดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยแล้วไปสนุกกับการใช้งานได้เลยค่ะ